กราบสวัสดีท่านสื่อมวลชนนะครับก็ขออนุญาตแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ตอนนี้ขณะนี้ข้างบนชั้น2จะเป็นการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอยู่นะครับก็ยังไม่เสร็จสิ้นครับก็มีประเด็นหลายเรื่องที่จะพูดคุยกันทั้งเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในอาทิตย์นี้นะครับว่าจะมีกฎหมายอะไรที่จะผ่านสภาบ้างท่าทีของพรรคในแต่ละเรื่องในแต่ละมติที่เราควรจะลงมติเนี่ยเราได้ประสานกับทางวิปรัฐบาลนะครับว่าเราจะมีทิศทางอย่างไรในการที่จะผ่านกฎหมายต่างๆเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนนะครับผมขออนุญาตแถลงเรื่องที่ค่อนข้างเป็นประเด็นทางสังคมนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นหลากหลายนะครับเป็นความคิดเห็นที่เกี่ยวกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สลากพร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้านะครับก็เรียนว่าเรื่องนี้นะครับพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยนะครับกับประกาศของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเรียนว่าที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับสำนักงานรัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนนะครับตั้งแต่วันที่12ถึง29กุมภาพันธ์ปี67ซึ่งมีสาระทั้งหมด8ด้านนะครับผมขอไม่ลงรายละเอียดทั้ง8ด้านนะครับแต่สาระสำคัญในข้อ3ข้อ4และข้อ5นะครับกำหนดให้มีข้อความเตือนถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งให้จัดทำเป็นรูปภาพ4สี9แบบสับเปลี่ยนกันไปตามลำดับในอัตรา1แบบต่อ 1,000 ภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุซึ่งเป็นไปในลักษณะรูปเหมือนในรูปแบบของผลกระทบบนซองบุหรี่นะครับซึ่งผมขอเรียนว่าพรรคเพื่อไทยเองนะครับได้ทำการพูดคุยกับกรรมการบริหารพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคเพื่อไทยเองเข้าใจนะครับในเจตนารมณ์ที่จะควบคุมการเข้าถึงแอลกอฮอล์ในเด็กและแอลกอฮอล์นั้นเป็นอย่างดีนะครับเราเข้าใจจุดยืนของคณะของพวกท่านนะครับแต่อยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพิจารณาหลักเกณฑ์ภายใต้จุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดียวกันครับก็ควรเป็นไปเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของชุมชนส่งเสริมธุรกิจ SME ในการสร้างรายได้ขยายโอกาสแล้วก็นำรายได้นั้นเข้าสู่ประเทศด้วยนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับนโยบายสุราประชาชนซึ่งพรรคเพื่อไทยนั้นได้หาเสียงเรื่องนี้มานะครับก็เรียนว่าพรรคนั้นมีความเป็นห่วงนะครับแล้วก็อยากจะให้หาจุดสมดุลครับเพราะมองว่าถ้าเราทำแบบนั้นเราจะอาจจะเป็นชาติแรกในภูมิภาคหรือไม่ชาติเดียวในโลกก็ได้ครับที่ทุกครั้งที่เราหยิบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก็จะมีภาพน่ากลัวซึ่งเป็นสลากอยู่บนขวดแอลกอฮอล์เหล่านั้นนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยเองมองว่าเรื่องนี้มันมีทั้งส่วนได้และส่วนเสียนะครับก็อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นได้ลองพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เกรงว่าสิ่งที่เราผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ก็ดีหรือสุราเสรีก็ดีนั้นจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้นะครับซึ่งแน่นอนจะนำมาซึ่งรายได้ที่จะเข้าประเทศครับเรื่องต่อไปที่จะแถลงวันนี้ครับเป็นเรื่องเดี๋ยวให้ท่านจิรวัฒน์นะครับแถลงในเรื่องของกฎหมายที่จะเข้าสภาในวันพรุ่งนี้ครับเชิญคุณบิลลี่ครับครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็จริงๆนอกจากรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะมีรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมด้วยซึ่งประเด็นที่จะได้มีการนำเรียนนะครับแล้วก็อัปเดตกับพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยก็คือกฎหมายว่าด้วยชาติพันธุ์นะครับหรือว่าเรียกนะครับให้ครบถ้วนก็คือร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับก็ผมว่ามีประเด็นหลายเรื่องนะครับที่ในทางสังคมเราก็ตั้งคำถามนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่า
สภานะครับครั้งที่แล้วเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเราก็เห็นชอบให้คณะรัฐมนตรีนะครับนำร่างของประชาชนนะครับไปทำการทบทวน60วันตามข้อบังคับของสภาทีนี้มันก็เกิดคำถามว่าทำไมจะต้องนำไปศึกษานะครับในเมื่อพี่น้องประชาชนนะครับรวบรวมรายชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อน่าจะเพียงพอที่สภาจะพิจารณาต่อไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำถามนะฮะเพียงแต่ว่าผมก็อยากจะเรียนให้เหตุผลอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วกระบวนการออกกฎหมายเนี่ยมันก็มีหลายขั้นตอนนะครับดังนั้นเนี่ยการนำร่างพระบัญญัตินำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยในหน่วยงานราชการแล้วก็มีกลไกที่คุ้มครองของพี่น้องประชาชนได้ ก็ค่อนข้างมีความละเอียดนะครับเพราะนั้น รัฐบาลเองนะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็มีศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะครับได้ทำการยกร่างกฎหมายว่าด้วยชาติพันธุ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยกร่างไว้หลายปีนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องนำมาศึกษาเพราะว่ายังมีในขั้นตอนเรื่องของการเวียนความเห็นของทางราชการนะครับแล้วก็จะต้องส่งมาให้กฤษฎีกาให้ความเห็นนะครับอันนั้นณวันนี้นะครับก็เรียนว่าครม.ได้รับหลักการนะครับร่างของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ส่งมายังสภาพร้อมกับร่างของประชาชนแล้วนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับก็เป็นวาระโอกาสอันดีนะครับในวันที่28ก็จะมีวาระเรื่องด่วนนะครับอยู่2เรื่องจริงๆเป็นเรื่องเดียวละฮะเพียงแต่ว่าเป็นร่างกฎหมาย2ฉบับคือฉบับของรัฐบาลกับฉบับของประชาชนนะครับอันนั้นพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการพิจารณาในเรื่องของร่างกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่2ร่างนะครับเรายังมีร่างกฎหมายอีกหลายฉบับรวมทั้งหมด5ร่างแต่น่าจะใช้ร่างของรัฐบาลเป็นร่างหลักในการพิจารณาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าร่างอื่นๆนะครับของภาคประชาชน2ฉบับของพรรคการเมืองอื่นจะตกไปนะครับก็ยังสามารถที่จะนำหลักการสาระสำคัญในร่างอื่นนั้นมาประกอบการพิจารณาของร่างรัฐบาลได้นะครับผมเรียนว่าในกระบวนการนะครับออกกฎหมายเนี่ยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาคือในเรื่องของกลไกมาตรารัฐธรรมนูญมาตรา70นะครับในเรื่องของการคุ้มครองศักดิ์ศรีนะครับความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติต่อพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อันนั้นกฎหมายฉบับที่จะได้รับการพิจารณาพรุ่งนี้เนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของความสอดคล้องต่อนโยบายของรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสอดคล้องต่อนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับก็เรียนว่าพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญในเรื่องของความเสมอภาคเท่าเทียมนะครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การไม่เลือกปฏิบัติแต่กลไกตามรัฐธรรมนูญหรือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยนะครับมีจุดยืนตรงนี้จะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีการออกกฎหมายนะครับอันนั้นผมคิดว่าวันนี้เราเดินมาสู่จุดที่นะฮะเราไม่ต้องพิสูจน์อะไรกันแล้วนะฮะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของศักดิ์ศรีความเท่าเทียมดังนั้นกลไกของกฎหมายฉบับนี้แหละนะครับจะเข้าไปคุ้มครองพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์แต่ว่าจริงๆรายละเอียดในกลไกมีเยอะนะผมไม่ขออนุญาตลงรายละเอียดนะที่นี้เพียงแต่ว่าก็จะแถลงนะครับให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบถึงความคืบหน้าของร่างกฎหมายดังกล่าวนะครับแต่ว่าในแง่ของรายละเอียดนะฮะมีกลไกอย่างไรนะครับจะเดินไปในทิศทางอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของประเด็นที่ยังมีความเห็นต่างต่อร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยจริงๆถ้ามีคำถามก็ถามได้นะครับณตอนนี้มีเท่านี้ครับครับครับขอบคุณครับเป็นกฎหมายที่จะผ่านสภานะครับอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่ท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับคุณแพทองธารชินวัตรได้ตอบรับคำเชิญนะครับของสมเด็จฮุนเซนครับประธานองคมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชานะครับซึ่งท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชานะครับซึ่งท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั้นได้ตอบรับคำเชิญที่จะไปเยือนประเทศกัมพูชานะครับภายในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับก็เป็นการไปเยี่ยมเยือนนะครับเพื่อที่จะประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับแล้วก็พร้อมทั้งได้ไปหารือในเรื่องของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อที่จะเสริมสร้างให้ประเทศไทยและกัมพูชานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับก็จะไปประมาณเดือนมีนาคมนะครับวันที่กำลังจะกำหนดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นวันที่14ถึง15มีนาคมนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าพรรคจะไปพร้อมกับกรรมการบริหารพรรคนะครับซึ่งจะมีท่านใดบ้างเดี๋ยวขอทางพรรคได้ประชุมหารือกันนะครับแต่ว่าท่านหัวหน้าพรรควันนี้ได้ตอบรับคำเชิญของสมเด็จฮุนเซนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรายละเอียด
นะครับที่จะเดินทางไปพูดคุยเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวทางพรรคแล้วก็ทางกรรมการบริหารพรรคจะทําการประชุมหารือกันก่อนนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นสาระสําคัญแล้วนําประโยชน์มาสู่ประชาชนของทั้งประเทศไทยและกัมพูชานะครับก็จะมานําเรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปถึงพี่น้องประชาชนให้ทราบในลําดับต่อไปนะครับวันนี้ขอแถลงข่าวเพียงเท่านี้ครับท่านใดมีคําถามเชิญครับยังไม่ได้มีการประชุมกันเรื่องนี้นะครับว่าจะพูดคุยอะไรบ้างแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับเวลาไปเป็นการเชิญระหว่างพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลของประเทศไทยนะครับและไปการไปเจอกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลของประเทศกัมพูชาโดยปกติเนี่ยเราจะไม่พูดเอาเรื่องส่วนบุคคลไปพูดคุยโดยปกติจะเป็นการแลกเปลี่ยนนโยบายพรรคกันว่านโยบายแต่ละอย่างเนี่ยเนื่องจากว่า2ประเทศเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะครับมีที่ตั้งใกล้เคียงกันภูมิอากาศใกล้เคียงกันแน่นอนก็มีชายแดนติดต่อกันเป็นระยะทางค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยครับเราจะไปพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมมากกว่านะครับที่จะนําเรื่องส่วนตัวของใครไปนั่งคุยกันบนโต๊ะประชุมแต่แน่นอนครับเรื่องนี้ก็ถ้าสังคมให้ความสนใจก็เป็นเรื่องนึงที่กรรมการบริหารพรรคจะนำไปประชุมกันก่อนที่ท่านหัวหน้าพรรคจะเดินทางไปประชุมครับก่อนหน้านี้คุณแพทองธารออกมาพูดว่าอยากที่จะให้ลูกพรรคไปพบคุณทักษิณเรื่องต้นในที่ประชุมของสสที่นั่นจริงๆเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับเพียงแต่ว่าท่านหัวหน้าพรรคเกริ่นนะครับว่าตอนนี้ให้ท่านอดีตหัวหน้าพรรคธรรคไทยนะครับคือท่านทักษิณนั้นได้พักฟื้นร่างกายให้แข็งแรงก่อนนะครับและการที่ท่านจะออกไปไหนมาไหนเนี่ยตอนนี้ท่านก็ยังไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้เหมือนผู้คนทั่วไปนะครับเพราะว่าท่านอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าถ้าจะไปก็ต้องรออย่างแรกก็ต้องรอให้อาการป่วยของท่านนั้นดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็คงจะได้มีการพูดคุยกันถึงว่าเมื่อไหร่ที่จะพร้อมนะครับที่ผู้เราสสจะได้มีโอกาสพบท่านนะครับที่ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะไปหรือว่าจะมาที่พักถูกต้องครับยังครับยังไม่ได้มีการพูดคุยครับว่าจะไปหรือจะมาที่นี่นะครับยังไม่ได้การพูดคุยกันครับแ